สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนหลังจากในเอพิโซดที่แล้วเนี่ยเราได้ฟังความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลจากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนอย่างชาวอินโดนีเซียกันไปแล้วมาในคลิปนี้ผมจะขอพาทุกท่านไปฟังความรู้สึกของแฟนบอลของทีมคู่แข่งของเราอย่างชาวกาบองกันดูบ้างซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้เป็นความคิดเห็นในเชิงลึกอะไรสักเท่าไหร่เพราะว่าพวกเขานั้นก็ไม่ได้รู้จักทีมชาติไทยของเรามากนักแต่ยังไงก็ลองไปฟังมุมมองของพวกเขากันดูครับมาเริ่มต้นแบบเบาๆกับแฟนฟุตบอลชาวกาบองท่านแรกกันเลยที่เขาได้มากล่าวไว้อย่างสั้นๆว่ามันน่าอับอายส่วนแฟนบอลท่านถัดมานั้นก็ได้มากล่าวว่าหนุ่มๆถ้าพวกคุณนั้นไม่อายอย่างน้อยก็สงสารชาวกาบองที่อยู่ในประเทศไทยหน่อยเถอะส่วนแฟนบอลท่านที่3นั้นได้มากล่าวว่าผมฝันไปหรือเปล่าเสมอกันอย่างนั้นหรือช้าก่อนนะนี่เรากำลังพูดถึงคู่ต่อสู้อย่างประเทศไทยไม่ใช่เกาหลีใต้หรือว่าญี่ปุ่นทีมชาติไทยนั้นอยู่ในอันดับที่เท่าไรกันบนตารางจัดอันดับของฟีฟ่าในขณะที่ท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่าขนาดไทยแลนด์เรายังชนะไม่ได้มันเป็นอะไรที่ซีเรียสแล้วนะในตอนนี้แล้วอย่างนี้เราจะไปเอาชนะใครได้มันช่างน่าอายส่วนความคิดเห็นที่5นั้นได้มากล่าวว่ามันมีไม่บ่อยครั้งนะที่ผมนั้นจะได้เห็นทีมกาบองของเราสามารถเอาชนะใครได้ในการดวลจุดโทษส่วนแฟนบอลท่านถัดมานั้นได้มาบ่นว่าทำไมทีวีของกาบองไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยพวกเขานำเสนอแต่เรื่องอะไรกันก็ไม่รู้ส่วนความคิดเห็นในลำดับถัดมาได้มากล่าวว่าผมยืนยันว่ามันแย่มากกับผลเสมอกับไทยแลนด์ทีมชาติกาบองชุดนี้มันช่างน่าอับอายมันสิ้นเปลืองเงินของผู้ที่เสียภาษีหยุดเล่นซะเถอะพวกคุณนั้นมันห่วยในขณะที่ท่านถัดมานั้นก็ได้มากล่าวว่ามันน่าเศร้าจริงๆเราควรไล่ออกไปให้หมดเลยทั้งผู้บริหารเฮดโค้ชและก็นักเตะบางคนที่ไม่ได้มีความกล้าหาญสมกับที่เป็นตัวแทนทีมชาติแล้วส่วนแฟนบอลท่านที่9นั้นได้มากล่าวว่ามันน่าอับอายผมไม่รู้จริงๆว่าโอโวโนนั้นกลับมาทำไมถ้าเขานั้นแทบไม่สามารถป้องกันประตูได้เลยซึ่งก็เช่นเดียวกันกับแฟนบอลท่านถัดมาที่ก็ได้มาตำหนิผู้รักษาประตูของทีมเช่นกันว่าไม่เอาหน้าแพนเทอร์สเอาโอวาโนไปทำอะไรซึ่งแพนเทอร์เนี่ยก็คือฉายาของทีมกาบองนั่นเองครับที่แปลว่าเสือดำแหมเข้ากับบรรยากาศจริงส่วนแฟนบอลชาวกาบองท่านถัดมานี่ได้มาประชดประชันเล็กน้อยครับโดยเขาได้มากล่าวว่าผมคิดว่าเรานั้นโชคดีนะที่เราอยู่อย่างชาญฉลาดอยู่ในประเทศของเราและหลีกเลี่ยงความน่าอับอายที่สุดในศตวรรษโดยการไปเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายส่วนท่านต่อมานั้นได้มาบ่นไว้อย่างสั้นๆครับว่าแม้แต่ประเทศไทยพวกคุณก็ยังไม่สามารถเอาชนะได้ในขณะที่แฟนบอลท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ไว้แปลกนิดนึงครับว่าแค่เศร้าแม้ว่าฉันจะหัวเราะส่วนแฟนบอลในลำดับถัดมานั้นก็ได้มากล่าวว่าฉันนั้นได้ดูแมตช์นี้นักเตะของเราเหล่านี้ช่างน่าอายจริงๆส่วนแฟนบอลท่านถัดมานั้นได้มาประชดประชันไว้ได้อย่างแสบๆคันๆครับว่าผมคิดว่าพวกเขานั้นกำลังเล่นฟุตบอลกันอยู่ในโหมดท่องเที่ยวส่วนแฟนบอลในลำดับที่15ก็ได้มาบ่นว่าการจัดอันดับของฟีฟ่านั้นมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยในขณะที่แฟนบอลท่านถัดมาก็ได้มาตำหนิว่าพวกคุณนั้นกำลังทำให้มันเสียเวลาเปล่าส่วนความคิดเห็นต่อมานี่ได้มาส่งข้อความถึงสมาพันธ์ฟุตบอลของกาบองครับว่าได้โปรดอย่าบอกพวกเราเกี่ยวกับพวกเขาเลยเราจำเป็นต้องเก็บเรื่องพวกนี้ไว้กับพวกคุณมาถึงแฟนฟุตบอลชาวกาบองท่านสุดท้ายครับที่เขาได้มาคอมเมนต์ว่าอะไรที่มันทำให้ผมช็อกที่สุดก็คือความจริงที่ว่าเรานั้นมีโอกาสยิงถึง9ครั้งแต่ว่ามันเข้ากรอบไปเพียงแค่ครั้งเดียวครับทั้งหมดก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของแฟนฟุตบอลชาวกาบองที่ผมนั้นได้ไปหามาแปลให้เพื่อนๆได้ฟังกันตามคำเรียกร้องแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ